ผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองนะคือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้างนะถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะก็ตายกันทั้งสภาพหมู่บ้านและที่ตำรวจเคยโลกสวยไว้นะฮะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการค้าบริการแต่สวยที่รับเนี่ยโอ้โหอาบอบนวดก็มีร้านนวดที่แฝงขายบริการเนี่ยก็มีบอกเลยว่าตำรวจเนี่ยจบแล้วฮะจบจริงๆจบเฮเลยสืบสอบจอข่าววันนี้คุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.เนี่ยต้องชี้แจงด่วนเลยฮะเพราะต้องบอกว่าการแฉครั้งนี้เนี่ยหลักฐานมันค่อนข้างชัดและต้องบอกว่าเราเนี่ยต้องพูดกันตรงไปตรงมานะผู้ชมว่าไอ้ขบวนการนี้เนี่ยขบวนการเลวร้ายเนี่ยเรียกรับสวยแม้แต่สลิปเงินบางอันที่ได้มาเนี่ยผู้ชมมีการโอนกันเนี่ยโอ้โหเกือบล้านหลักแสน8แสนเนี่ยผู้ชมเรียกว่าเยอะมากๆวันนี้เนี่ยเราจะมาถอดรหัสกันต้องบอกว่าข้อมูลที่เราได้มาเราเนี่ยจะย้อนไปถึงต้นต่อจนเกิดเหตุเนี่ยมีการแฉสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้คำนี้เลยคุณผู้ชมเพราะการแฉครั้งนี้เนี่ยมันไปถึงผบ.ตร.และทีนี้คุณผู้ชมมีประเด็นนึงเราเนี่ยจะไปดูทนายตั้มกันหน่อยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทนายตั้มเปลี่ยนไปเราเนี่ยจะมาจับสังเกตนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าชุดที่ทนายตั้มใส่มาแถลงข่าวหรือโพสต์ล่าสุดที่เขาโพสต์เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทนายตั้มเนี่ยกลายเป็นตั้มติดดินไม่ใช่ตั้มติดหรูแล้วหรือเปล่าส่วนประเด็นสุดท้ายฮะน้องอามปรากฏว่าเป็นเรื่องราวของนายฮ้อยที่ไม่ตรงปกปรากฏว่ามีการพาผู้หญิงเนี่ยเข้ารีสอร์ทสุดท้ายเหมือนโดนเธอหลอกและมีการระบายนะฮะว่าผมเนี่ยก็มีหัวใจนายฮ้อยก็มีหัวใจอยากมีเมียสักคนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาไล่เลียงเรื่องราวกันนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าไปเริ่มที่ประเด็นร้อนกันก่อนต้องพูดงี้คุณผู้ชมว่าต้องพูดกันตรงไปตรงมาแล้ววิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมาว่าเรื่องนี้เนี่ยหากมันไม่ใช่เรื่องจริงการแถลงข่าวทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นภายในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงต้องรีบชี้แจงเลยฮะแนะนำว่าต้องรีบชี้แจงเลยฮะบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นตำแหน่งใหญ่โตกันทั้งนั้นเป็นถึงผบ.ตร.ต้องรีบๆเลยฮะไม่งั้นเนี่ยต้องบอกว่าชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันจะจบเหเลยน้องอามต้องบอกตรงๆว่าข้อมูลที่ทนายตั้มเนี่ยเอาออกมาแฉต้องบอกว่าน่าสนใจมากวันนี้เนี่ยเราไล่เลียงแล้วก็จะมาชำแหละแต่ละอันต้องบอกว่าแต่ละอันเนี่ยเลวร้ายมากคือที่พี่กายบอกตอนแรกเมื่อกี้ว่าผบ.ตร.ต้องชี้แจงใช่ไหมผบ.ตร.คนไหนตอนนี้ผบ.ตร.หลายคนนะเว้ยใช่ไหมตอนนี้มีรักษาการแล้วก็บิ๊กต่อก็ยังเป็นผบ.ตร.อยู่นะครับผู้ชมครับแน่นอนว่าการแฉวันนี้เนี่ยมันสะเทือนนะครับไปหลายกองบัญชาการกองบังคับการมากรวมไปถึงตัวของบิ๊กต่อเองนะครับและก็ครอบครัวด้วยนะครับต้องย้ำก่อนว่าข้อมูลที่นายตั้มออกมาแฉวันนี้เนี่ยคือต้องไปพิสูจน์กันนะครับจะจริงจะเท็จอะไรเนี่ยคงยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับเพราะว่าก็เห็นว่าจะมีการเดี๋ยวเตรียมพยานหลักฐานเนี่ยไปยื่นแจ้งความร้องทุกข์อะไรต่างๆนะครับเนี่ยครับการแถลงข่าวของทนายตั้มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะครับเปิดโปงขบวนการสวยครับผู้ชมครับมีหลากหลายประเด็นนะครับหน่วยงานที่ถูกพาดพิงถึงครับคือหน่วยงานกองคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าคอมมานโดนะครับกองคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคมและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นั่นเองนะครับที่มีคนสนิทของบิ๊กตำรวจเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ3หน่วยงานหลักๆที่ทนายตั้มซัดไปวันนี้นะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการรับสวยอะไรต่างๆนะครับ3ตัวละครหลักๆนะครับที่ทนายตั้มแฉพูดถึงพี่กายนะครับคือดาบยาวนะครับหรือว่าดาบตำรวจอภิชาตินี่อยู่ในตำรวจไซเบอร์นะครับตั้มเปิดชื่อชัดเจนนะดาบยาวนี่มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของทุกทีมในเรื่องของการเก็บสวยคนต่อมาคือรองฟางนี่นะครับรองฟางคนนี้เนี่ยนะครับคือพันตำรวจโทสุรกุลอยู่ในตำรวจไซเบอร์สอทเหมือนกันเป็นคนสนิทของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี่นะครับและคนต่อมาครับในอินโฟที่ทนายตั้มทำไปตั้งแต่ก่อนจะมีการแถลงครับชี้ไปที่ตัวของบิ๊กต่อผบ.ตร.นะครับก็มีการพาดพิงไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับขบวนการรับสวยหรือไม่อะไรยังไงนะครับไอ้3หน่วยงานที่ถูกพาดพิงเนี่ยนะครับทนายตั้มยัง
พาดพิงไปถึงอีกการรับสวยมันรับกันเป็นทอดๆรับกันเป็นหมู่คณะรับกันเป็นครอบครัวน้องอาร์มไอ้3หน่วยงานเนี้ยนะครับมันมีการตีตั๋วเรียกรับสวยที่ทนายตั้มพูดถึงเนี่ย18ธุรกิจเนี่ยพี่กายมีทั้งเว็บพนันนะเว็บพนันบ่อนพนันไพ่ไฮโลอะไรต่างๆเงินกู้ไทยแขกก็มีหวยใต้ดินสถานบันเทิงสถานบริการผับร้านนวดที่แฝงการขายบริการอาบอบนวดโรงซาวน่าร้านเหล้าที่มี PR บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่หนีภาษีตลาดนัดเรียบด่วนอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานแอบเพิ่มแรงงานที่ไม่มีบัตรมาทำงานจุดคอกรับซื้อน้ำมันเถื่อนนี่นะครับแล้วก็โคมแดงข้างทางอะไรต่างๆน้ำมันเขียวที่รัฐช่วยชาวประมงโต๊ะสนุกหัวหน้าแขกที่เอาแขกมาขายถั่วขายโรตีก็ยังมีนี่นะครับแล้วก็คนขายเซ็กมีเพศสัมพันธ์ไร้สดอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วต้องส่งเงินนะครับให้กับคนที่รักษากฎหมายคือตำรวจ3หน่วยงานหลักๆที่มีการพาดพิงย้อนไปที่น้องอาร์มนิดนึงครับ18ธุรกิจสีเทาเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันมีธุรกิจบางธุรกิจที่ตำรวจเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยโลกสวยกันไว้ไปเริ่มที่ไม่โลกสวยก่อนบางขายถั่วเพิ่งรู้นะว่าบางขายถั่วเนี่ยต้องเสียสวยให้ตำรวจคืออันนี้น่าไปติดตามคุณผู้ชมและเชื่อว่าเดี๋ยวทีมข่าวเราจะต้องลงไปเกาะติดเกี่ยวกับหัวหน้าแขกหรือว่าเงินกู้ไทยแขกคือต้องบอกว่าไอ้เงินกู้ไทยแขกเนี่ยน้องงามมันมีอยู่กับสังคมไทยเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็จะมีการกู้เงินไทยแขกและมีการนำเงินเนี่ยมาจุนเจือครอบครัวแต่ตำรวจเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีการไถสวยเนี่ยจากส่วนนี้ด้วยและคือเงินเนี่ยมันโอ้โหหมุนสะพัดเยอะมากและที่ตำรวจเคยโลกสวยไว้นะฮะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการค้าบริการแต่สวยที่รับเนี่ยโอ้โหอาบอบนวดก็มีร้านนวดที่แฝงขายบริการเนี่ยก็มีก็คือร้านนวดที่ว่าง่ายๆคือฟูลออปชั่นคือก็รับเหมือนกันและทีนี้โอ้โหมันยังมีโรงเล่าอีกโรงเล่าที่มี PR อู้แสดงว่านี่เขาเรียกว่ากินเรียบกินทุกธุรกิจเนี่ยที่สีเทาหมดเลยโอ้งานนี้ผมว่าผบ.ตร.ต้องออกมาแล้วอะคือต้องพูดความจริงกันเพราะต้องแบบต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยหัวหน้าแขกน้องงามคืออย่างที่เราเห็นนะจะมีบางหัวหน้าแขกนะบางขายโรตีบางขายอะไรต่างเนี้ยนะการเข้ามาประกอบอาชีพอะไรต่างเนี่ยอาจจะต้องมีหัวหน้านะครับหัวหน้าแขกที่เป็นคนเป็นหน้าเสือในการที่จะจัดการดูแลโอ้โหเกินจะพูดจริงๆน้องงามต้องบอกว่า18ธุรกิจสีเทาที่ตำรวจ3หน่วยงานนะฮะคอมมานโดต้องบอกว่าคอมมานโดก็เกี่ยวปคม.แล้วก็สอทอโอ้โห18ธุรกิจนี้เอาดิคุณผู้ชมเอาดิประเทศเรามันเอากันขนาดนี้นะต้องบอกว่าโอ้โหเงินกู้ไทยแขกไอการรับสวยเนี่ยนะครับที่มีตำรวจ3หน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องนะแล้วก็มีดาบยาวรองฟางรวมไปถึงที่พาดพิงไปถึงตัวผบ.ตร.เนี่ยนะครับคือแน่นอนว่าเมื่อมีการพาดพิงถึงตัวผบ.ตร.นะผบ.ตร.นี่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือปกครองตำรวจทั้งประเทศนะครับการรับสวยแรงต่างเนี่ยมันก็ต้องกระจายไปทั้งประเทศตามที่ทนายตั้มมีการแฉมานะครับเขาก็จะมีการกระจายไป5ภูมิภาคเลยนะครับมีการตั้งหัวหน้าชุดที่เรียกว่าแม่บ้านนี่พี่กายเป็นพวกจ่าตำรวจดาบตำรวจต่างคือเก็บรวบรวมนะครับสวยคือเงินเนี่ยนะครับผ่านบัญชีม้านะครับถ้าใครดูแถลงวันนี้เนี่ยจะเห็นอินโฟของทนายตั้มที่ทำมาเส้นเงินเนี่ยโยงระโอ้โหเขาเรียกว่าระยางไประยงระยางโยงไปตำรวจเกือบโอ้โหเกือบครึ่งเกือบครึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะทีนี้เนี่ยพี่กายดูตัวละครเหล่านี้ไว้คือชื่อบัญชีบัญชีเหล่านี้เป็นบัญชีม้านะครับผู้ชมครับบัญชีของนายณัฐพงษ์นี่นะอันนี้คนแรกนะครับบัญชีนายณัฐพงษ์จำไว้ครับและนายมงคลนะครับซึ่ง2บัญชีนี้เนี่ยดาบยาวเป็นผู้ดูแลนะครับคือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว2บัญชีนี้นะครับส่วนอีกบัญชีคือนายคชาชาญคชาชาญนี่สำคัญมากคุณผู้ชมจำไว้จะครับชื่อบัญชีคชาชาญเนี่ยนะครับมีรองฟางครับเป็นผู้ดูแลนี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหลายบัญชีนะครับที่พบว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยแต่ว่าบัญชีเนี่ยมีการเอาชื่อมาใช้แล้วก็มีความเคลื่อนไหวต้องบอกว่านอกจากเจ้าของบัญชีแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคุณผู้ชมปรากฏว่าไอ้จำนวนเงินพวกนี้ไอ้เงินเทาๆเงินดำๆทั้งหลายที่พวกท่านๆเนี่ยถ้าทำจริงหรือว่าไม่ทำเนี่ยพวกท่านต้องออกมาปรากฏว่าทนายตั้มเนี่ยมีการแฉไปถึงนะฮะบอกว่าแม่บ้านแต่ละสายเนี่ยจะรวบรวมสวยทั้งหมด
ส่งต่อไปยังบัญชีม้าที่ใช้ชื่อว่ามงคลกับณัฐพงษ์นะผู้ชมจำไว้นะมงคลกับณัฐพลจากนั้นเนี่ยจะมีการโอนเงินจากทั้ง2บัญชีเนี่ยส่งไปยังบัญชีม้าที่ชื่อไคชาชาญก่อนจะโอนเงินต่อไปยังบัญชีภรรยาของรองฟางอีกทอดนะฮะรวมถึงมีการโอนไปยังบัญชีที่ใช้นามสกุลสุขวิมลซึ่งเป็นภรรยาพี่สาวและพี่ชายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ซึ่งแต่ละสายเนี่ยจะส่งยอดสวยคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะยอดสวยแต่ละเดือนเนี่ย8ถึง9ล้านบาทโอ้โหคุณผู้ชมเกือบ10ล้านและหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการรวบรวมส่งไปยังระดับสูงสุดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยน้องอาม100ล้านบาทโอ้โหและนอกจากนี้คือในเมื่อมันทำเป็นขบวนการแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ต้องมีสื่อมันก็ต้องมีการมีแบบเครือข่ายสื่ออยู่ในมือซึ่งต้องบอกว่าต้องรีบชี้แจงจริงๆแล้วก็ต้องออกมานะฮะคนที่ถูกพาดพิงทั้งหมดเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเหตุการณ์ตายหมู่เนี่ยเกิดขึ้นแน่ต้องบอกว่ามีคนพาดพิงเนี่ยทนายตั้มเนี่ยแถลงไปนะฮะว่าสื่อที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณผู้ชมพบว่ามีนักข่าวที่อยู่ประจำเนี่ยกองปราบปรามสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนี่ด้วยความที่เราเป็นสื่อทั้งหลายที่ถูกพาดพิงเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงต้องออกมาต้องออกมาด่วนๆเลยฮะไม่งั้นเนี่ยตายอย่างเครียดแน่นอนต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมและทีนี้น้องอาร์มปรากฏว่าทนายตั้มเนี่ยมีการบอกตัวเลขการโอนที่น่าสนใจนะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยสะเทือนแน่นอนเพราะพบว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยน้องอาร์มมีการโอนเงินนะฮะมีการโอนเงิน2รอบก็คือ 500,000 กับ 200,000 รวมเป็นเงินเนี่ย 700,000 บาทเข้าบัญชีทอดกฐินนะครับผู้ชมเข้าบัญชีทอดกฐินสร้างวิหารวัดนครอินทร์ซึ่งมีชื่อของผบตรนะฮะหรือว่าบิ๊กต่อเนี่ยเป็นประธานด้วยนี่น้องอามคือมันเป็นเนี่ยโปสเตอร์คุณผู้ชมก็ขึ้นให้ผู้ชมดูนะครับว่า มันจะเป็นเหมือนว่าเปิดเนี่ยพี่กายถ้าเราไปดูตามผังเนี่ยนะครับจะเห็นว่าบรรทัดหลักของเรื่องนี้เนี่ยคือนางสาวพิมพ์วิไลนะครับซึ่งเป็นคนที่ถูกแจ้งความถูกเจ้าที่เนี่ยเรียกรับเงินนะครับและนางสาวพิมพ์วิไลเองเนี่ยก็ถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับข้องกับเว็บพนันออนไลน์อย่าง BNK Master นะครับที่ตัวของบิ๊กโจ๊กและลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยกำลังถูกดำเนินคดีอยู่อย่างหนักหน่วงนะครับเนี่ยครับถ้าเราดูนะครับตัวของนางสาวพิมพ์วิไลเองมีการโอนเข้าบัญชีนายคาชาชาญเส้นเงินแรกอย่างที่พี่กายเล่าเมื่อกี้เนี่ยโอนไปนะครับคาชาชาญเนี่ยเป็นบัญชีม้าบัญชีม้าเนี่ยโอนเข้าไปบัญชีของวัดนครอินทร์ในการสร้างวิหารซึ่งมีบิ๊กต่อเนี่ยเป็นประธานในพิธีนะครับอันนี้เป็นเส้นเงินห่วงมีนาคมถึงมิถุนายนปี66นะครับส่วนอีกเส้นเงินเนี่ยประมาณห่วงตุลาคมถึงธันวาคมปี66ครับเส้นเงินเนี้ยคาชาชาญนะครับโอนตรงไปให้นายณัฐพงษ์พี่อาร์ตามกราฟที่เห็นตามแผนผังนะครับเส้นเงินที่โอนให้นายณัฐพงษ์เนี่ยครับนายณัฐพงษ์บัญชีม้าบัญชีนี้เนี่ยนะครับก็โอนต่อมาให้ลูกสาวของดาบยอยักษ์นี่นะครับคือดาบยาวนะครับให้ลูกให้เมียดาบยาวคนสนิทของดาบยาวและณัฐพงษ์นะครับโอ้โหไอ้เส้นเงินของนายณัฐพงษ์นะครับจากคาชาชาญบัญชีม้านะครับจากบัญชีม้าคาชาชาญไปณัฐพงษ์เป็นบัญชีม้าทั้งหมดปรากฏว่าจากณัฐพงษ์เนี่ยโอนไปนะครับไปให้ภรรยานะครับพี่สาวพี่ชายของท่านบิ๊กต่อพลตรีต่อศักดิ์สุขวิมลขบตร.ตามที่เราเห็นในแผนผังของทนายตั้มสยองมากรวมไปถึงเนี่ยพี่กายผู้สื่อข่าวต่างๆก็มีอยู่ในผังนี้เหมือนกันอย่างที่พี่กายบอกไปนะครับที่สำคัญคือนายตำรวจเนี่ยเพียบไปหมดนะครับที่อยู่ในผังเนี่ยครับเยอะไปหมดเลยอะไรต่างๆที่รับตำรวจโทรเพียบไปหมดอ่ะแล้วก็มีพลเรือนอีกแล้วก็มีเป็นผู้หญิงด้วยตำรวจอ่ะโอ้ต้องบอกว่างานนี้ตายเรียบนะคุณผู้ชมคือไอ้ข้อมูลที่นายตั้มแถลงวันนี้ที่เราเห็นนะพี่กายมีข้อมูลต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะครบครันนะแล้วก็แน่นด้วยแน่นด้วยการถ่ายปึกเงินนะครับแล้วก็เห็นว่ามีคนไปกดถึงหน้าตู้ ATM เลยคือปึกเงินเนี่ยน้องงามต้องบอกว่าเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วต้องบอกว่ารับไม่ได้ฮะแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยกะตำรวจที่ถ้าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยย้ำคำเดิมคุณต้องออกมาภายในคืนนี้เลยหรือว่าคุณต้องรีบออกมาด่วนๆปึกเงินคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูปึกเงินปึกเงินเนี่ยโอ้โหน้องงามเชื่อไหมว่ามันมีการแปะกระดาษและมีการส่งต่อบอกชัดเลยฮะว่าไปที่ไหนคอมมานโดฮะ
คอมมานโดเอาไปเลย 3,000 เออปคมอ่ะปคมอีก 3,000 แต่ปึกเนี่ยปึกเบลเลอร์เนี่ยปึกเท่านี้ผู้ชมดูภาพปึกเบลเลอร์และต้องบอกว่ามีชื่ออีกดาบเป็นนายดาบปรากฏว่าปึกเงินเนี่ยเลี้ยงเนี่ย7ปึกคุณผู้ชมปึกใหญ่ๆโอ้โหกินหรูอยู่สบายของจริงฮะคุณผู้ชมแล้วเงินพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากไอ้18ธุรกิจสีเทาที่ตำรวจเนี่ยไปเรียกสวยเข้ามาไปเอาเข้ามาหรือแม้แต่ภาษีของประชาชนที่เราเรียกร้องกันเนี่ยคือคุณผู้ชมดูนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะผมบอกเลยว่าตำรวจเนี่ยจบแล้วฮะจบจริงๆจบเฮเลยโอ้โหเงินเนี่ยฟ่อนเลยนะน้องอามต้องบอกว่าเงินเนี่ยไหลมาเทมาคือทีนี้ต้องบอกว่ามันมีภาพอีกภาพนึงคือภาพวงจรปิดในปั๊มน้ำมันนะครับที่ทางดาบคนเนี้ยนะให้คนไปกดเงินให้แต่ตัวเองเขาจะไม่ไปกดเองนะเพราะว่าหน้าตู้เนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดนะก็ให้คนไปกดเงินให้และดาบยาวเนี่ยไปยืนกำกับทนายตั้มก็มีการเอาวงจรปิดในปั๊มเนี่ยมานะครับจะเห็นว่าในภาพสีแดงนะครับที่สวมเสื้อสีม่วงเนี่ยนะครับที่วงไว้สีแดงเนี่ยคนนั้นน่ะคือดาบยาวนะครับที่มายืนกำกับคือต้องมากำกับนะพอกดมาเดี๋ยวเชิดไปก็ตามไม่ได้นะครับเพราะเป็นเงินผิดกฎหมายเงินเยอะมากมายืนเข้ามายืนกำกับนะแต่ไม่ไปกดเองนะพี่กายดูสังเกตดูทีนี้ไปกันต่อน้องงามเกี่ยวกับเรื่องของทนายตั้มแล้วกันเพราะมันมีบางช่วงบางตอนเนี่ยว่ามีการถามว่าได้คุยกับใครบ้างมีใครห้ามบ้างเพราะต้องบอกว่าการแฉของทนายตั้มเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นการพรีชีพน้องอามคือมันเป็นประเด็นอย่างนี้พี่กายคือเป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่าสงครามตัวแทนหรือเปล่าสงสัยกันว่าเอ๊ะคุณอัจฉริยะใช่ไหมอาจจะเป็นตัวแทนของทางบิ๊กต่อหรือเปล่านะทนายตั้มนี่มาเป็นตัวแทนของฝั่งบิ๊กโจ๊กไหมเพราะมีความสนิทสนมชิดเชื้อกันนะครับนักข่าวก็ถามคำถามนี้วันนี้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงบางช่วงบางตอนครับทนายตั้มนะครับมีการถามคนดูในไลฟ์สดนะพี่กายว่าเอาไงดีเนี่ยข้อมูลที่แถลงวันนี้เนี่ยแน่นขนาดนี้นะครับเตรียมไม่ขนาดนี้เนี่ยไปร้องทุกข์ที่ใครได้ปรากฏว่าเหมือนมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้ไปคอมเมนต์บอกให้ไปแจ้งความกับรองเต่าเพราะรองเต่านี่เขาเกี่ยวทำเกี่ยวกับคดีพวกนี้อยู่ใช่ครับเรื่องการประพฤติมิชอบการทุจริตก็เลยให้นักข่าวโทรหารองเต่ากลางวงแถลงข่าวเลยนะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศไหมที่พูดถึงบิ๊กโจ๊กแล้วก็รองเต่าครับเอารองจรูญเกียรติดูไลฟ์สดอยู่นะครับรับสายด้วยนะอ้าวมีใครขำมาเนี่ยในไลน์เราจะรู้เกียรติสงสัยฮัลโหลท่านรองผมทนายตั้มนะผมพอดีผมมีข้อมูลนะครับเรื่องเส้นเงินของผบ.ตร.นะท่านรองพอที่จะรับเรื่องและดำเนินการได้ไหมได้ครับเอาไปที่ว่าผมรอลองกลับก็ได้รอกลับวันไหนนโยบายของเราคือไปยื่นได้ที่หน้ากองการเลยจะมีที่รับรองผมเห็นรองเต่าเนี่ยใครไปก็รับทุกเรื่องเลยไอ้ทนายโอ๊ตยโสธรอะไรไปยังรับเลยเออแล้วทำไมทีผมนี่จะต้องไปให้ไปยื่นเรื่องด้วยไม่เข้าใจเลยก็วันนี้อยู่ในจังหวัดไม่วันนี้ผมไม่ยังไม่ไปผมรอโอเคอ้าวนัดต่อหน้านักข่าวนะพอดีผมอยู่กับนักข่าวพรุ่งนี้กี่โมงดีครับขอไปช่วงเช้าได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ต้องพฤหัสเอาได้พฤหัส10โมงเช้าโอเค11โมงเช้าเจอกันนัดหมายกันผมจะข้อมูลไปให้ขอบคุณมากครับท่านรองคือทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าบิ๊กโจ๊กอยู่เบื้องหลังผมเปล่าพูดให้มันชัดไปเลยนะครับไม่ได้อยู่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับพี่โจ๊กโทรมานะครับบอกว่าอะไรรู้ไหมอย่าเปิดเพราะถ้าเปิดแล้วจะเป็นยังไงเขาจะไม่ได้กลับนะครับคนมองชั้นเดียวนะครับอาจจะมองว่าผมเปิดแล้วไปประโยชน์พี่โจ๊กไปเล่นพี่ต่อนะครับแต่ว่าถ้าคนมองลึกลงไปนะผมเปิดไปพี่โจ๊กจะเอาอะไรไปต่อรองนะเอาลองคิดกันเองนะครับแล้วแต่คนจะคิดเลยนะครับเพราะว่าผมสนิทกันคนก็อาจจะมองแบบนั้นได้นะครับแล้วแต่จะคิดอันนี้ผมคงจะไปห้ามใครไม่ได้แต่ว่าก็มีสองช้อยให้เลือกครับว่าจะคิดแบบไหนนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเดือดจริงๆนะเดือดโอ้โหโทรตรงแบบว่าสะดุ้งอ่ะยืนยันว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือไม่ว่ามันสังเกตตรงไหนนะว่าต้องบอกว่าคือบิ๊กเต่าเนี่ยน่าจะดูการแถลงข่าวอยู่แล้วก็โทรไปเนี่ยก็ลังเลรับไม่รับคือมีการรับช้าสุดท้ายเนี่ยท่านก็รับต
้องบอกอย่างนี้ว่าในเมื่อตอนนี้บิ๊กเต่าเขาเป็นมือปราบที่กำลังทำคดีของลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่ทนายตั้มเนี่ยออกมาแถลงหรือว่าแฉออกมาเนี่ยบิ๊กเต่าเนี่ยก็ต้องรวบรวมข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทำคดีนะคือไปดูก่อนไปเช็คก่อนว่าใช่ไหมถูกไหมถูกต้องไหมทีนี้ก็ไปดูอย่างที่น้องอามว่านะคนสนิทก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทนายตั้มเนี่ยเขาก็ต้องมีความสนิทชิดเชื้อกับบิ๊กโจ๊กปรากฏว่าแกเนี่ยก็เล่านะฮะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเตือนกันเลยนะบอกว่าอย่าแถลงข่าวเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไม่ได้กลับไปอะไรประมาณคือให้ยกเลิกแถลงข่าวซะให้ยกเลิกไม่ได้กลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้อยู่ทำเนียบอยู่นะก็เดี๋ยววันพฤหัสนี้นะครับทนายตั้มจะเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับมือบิ๊กเต่าให้ถึงมือบิ๊กเต่าเลยนะพี่กายว่ามีข้อมูลอะไรยังไงต่อไหมในการจะดำเนินคดีแต่ถามว่าบิ๊กเต่าเนี่ยจะกล้าสอบบิ๊กเต่าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าดีกว่าเดี๋ยวคงต้องลงไปดูนะพี่กายทีนี้เราไปดูอีกอันนึงน้องอามปรากฏว่าเป็นตัวสลิปคือเราเนี่ยไล่ดูผังของทนายตั้มน้องอามมีสลิปตัวนึงเปิดและหยาบอายนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะคือตอนเนี้ยทนายตั้มเขาส่งมาแล้วล่ะแล้วคงมีหลายสื่อที่จะเอาไปเล่นบินน้องอามไอบินที่มันออกมาในตอนแรกใช่ปะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้ไม่แปลกน้องอามอันนี้ไม่แปลกแต่พอมันเป็นสักชื่อ4 5 6 7 8แล้วก็จำนวนเงินเนี่ยแพงมากน้องอะไรต่อมีน้องอะไรเนี่ยเนี่ยบินนี้นะครับผู้ชมครับที่ทนายตั้มเนี่ยมีการเอามาเปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวนะครับเราไปจับสังเกตดูใบเสร็จนะครับหรือว่าบินการเช็คบินของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเช็คบินตอน6โมงเช้านี่โต้รุ่งนะครับผู้ชมครับเอากันถึง6โมงเช้านี่ครับจำนวนรายการอาหารที่พี่กายบอกเนี่ยประเด็นแรกก็คือเรื่องอาหารสำรับต่างๆเม็ดมะม่วงนะครับจำนวน2จานนี่ต้มมาม่าหนูนาหรือเปล่าเนี่ย3จานนี่รีเจนซี่ตำรวจนะครับ3นี่จำนวน3ต้มยำไก่หม้อไฟนี่แล้วก็ต่อมาครับสำคัญไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับจำนวน10ประมาณ40เนี่ยคืออะไรดื่มนี่ครับดื่มดื่มอะไรครับดื่มอะไรไม่รู้สิเนี่ยครับบอก10ดื่มคือดื่มยูฟ่าดื่มนามิดื่มจันเจ้าดื่มขนมนะครับดื่ม40กว่าดื่มทั้งหมดพี่กายเนี่ยนะครับหน่วยละ2รวมเป็นเงินเป็นหมื่นอ่ะหน่วยละ259เนี่ยครับก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะดื่มอะไรกันคือรู้กันอยู่นะครับคำศัพท์พวกนี้เนี่ยซื้อดื่มนะครับดื่มกี่ดื่มแล้วก็ว่ากันไปนะครับคือเด็กเอ็นนั่นแหละนะครับเด็กเอ็นเนี่ยโต้รุ่งเลยนะคือใบเสร็จใบเนี่ยครับทนายตั้มอ้างว่าเป็นการเช็คบินนะครับของนายตำรวจกลุ่มที่นี่แหละครับในการเก็บสวยนะครับเป็นอะไรต่างๆเป็นนายดงนายดาบอะไรที่อยู่ในทีมงานในการเรียกรับสวยนะครับของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ไปลงกันแบบนี้ไปปาร์ตี้กัน6โมงเช้าเนี่ยครับเรียกได้ว่าดื่มกันฉ่ำยันเช้านะครับมูลค่าเนี่ย 19,000 บาทคุณผู้ชมโอ้โหสบายสบายธุรกิจสีเทาทั้ง18ธุรกิจไอ้ 19,000 เนี่ยเด็กๆทีนี้คุณผู้ชมเรื่องการแฉเนี่ยมันก็ประมาณนี้น้องงามมันก็แหมต้องรีบแจงฮะต้องบอกว่าเละเละเป็นโจ๊กเขาบอกเละเป็นโจ๊ก